ความชอบส่วนตัวไม่จำเป็นต้องเป็นความชอบที่สังคมยอมรับเสมอไปและไม่ควรมีใครมาดูถูกความชอบส่วนตัวด้วยเช่นกันเจนสาวน้อยวัย18ที่เต็มไปด้วยความฝันโดยมีวงไอดอลเกาหลีเป็นตัวอย่างแต่ครอบครัวของเธอมองว่าไร้สาระทั้งที่ไอดอลของพ่อและแม่ก็เป็นศิลปินเช่นกันต่างกันแค่ของเจนเป็นศิลปินต่างประเทศพ่อและแม่จึงมองว่าไม่ถูกต้องเจนพยายามทำทุกทางเพื่อให้ครอบครัวยอมรับศิลปินที่เธอชอบให้ได้รวมถึงยอมรับในตัวเธอเองด้วยงานนี้พ่อและแม่จะเข้าใจเจนหรือไม่ติดตามได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast